ใครที่กำลังลดความอ้วนลดหุ่นออกกำลังกายเข้ายิมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่ามีแฟนที่ทำแบบนี้อยู่คลิปนี้นุชจะมาแชร์สลัดแซนด์วิชฟิตหุ่นสร้างกล้ามเหมาะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักและคนที่ต้องการโปรตีนมากๆเพื่อสร้างกล้ามเนื้อรับรองว่าทานแล้วอิ่มอร่อยทำทานได้ง่ายค่ะหลักการอาหารที่เหมาะสำหรับคนกำลังลดน้ำหนักสร้างกล้ามเนื้อลดหุ่นควรจะเป็นอาหารที่มีไขมันน้อยแล้วก็โปรตีนสูงนะคะแล้วควรจะสูงเท่าไหร่ดีตามงานวิจัยนะคะซึ่งมีหลายงานวิจัยมากบอกว่าควรจะได้รับโปรตีน 0.8 เท่าถึง3เท่าของน้ำหนักตัวค่ะสมมุติว่าแฟนนุชน้ำหนัก70กิโลแล้วเขาเป็นคนที่ใช้ชีวิตทำงานปกติไม่ได้เป็นคนที่ออกกำลังกายหนักๆก็ควรจะได้รับโปรตีนประมาณ70กรัมต่อวันแต่ทีนี้เนี่ยตอนนี้คือเขาต้องการสร้างกล้ามเนื้อนะคะอยากมีซิกแพคนุชก็ให้โปรตีนเขานะคะประมาณเกือบ2เท่าเลยก็คือ120กรัมต่อวันค่ะ wow. ถ้าคุณน้ำหนัก100แล้วเอา2ไปคูณ100ก็ได้เท่ากับ200กรัมมันอาจจะดูเยอะไปนะคะดังนั้นก็มีสูตรที่คำนวณง่ายๆใช้ได้กับทุกคนค่ะสมมุติเนาะน้ำหนัก100สูง170ให้เอาส่วนสูงนะคะลบด้วย100 170ลบ100ก็เหลือ70ใช่ไหมคะก็เอา70เนี่ยไปคูณ2เท่าก็เท่ากับ7214ก็คือ140กรัมต่อวันที่คุณควรจะทานโปรตีนค่ะแล้วจะไปหาอาหารที่มีโปรตีนสูงแบบนั้นได้ที่ไหนเพราะฉะนั้นเราต้องทำกินเองบ้างค่ะคนที่กำลังสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าทำอาหารให้แฟนทานเหมือนนุชนะคะทำอะไรทานบ้างคะแล้วก็เจอปัญหาอะไรบ้างคอมเมนต์บอกนุชหน่อยค่ะวันนี้ค่ะนุชจะมานำเสนอเมนูที่นุชถนัดก็คือสลัดแล้วก็แซนด์วิชที่มีโปรตีนสูงนะคะแล้วก็ไขมันน้อยให้เพื่อนๆได้ลองทำกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะใครที่กำลังดูอยู่แล้วยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะใครที่กดติดตามแล้วไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเมนูแรกค่ะสลัดอกไก่ไฮโปรตีนก่อนอื่นเรามาเตรียมอกไก่กันก่อนค่ะลอกหนังล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็แบ่งออกเป็น2ชิ้นเพื่อที่จะย่างได้ง่ายๆค่ะจากนั้นก็เตรียมเครื่องเทศสำหรับหมักนะคะใช้กระเทียมพริกไทยดำลูกผักชีแล้วก็เกลือเท่านี้เองค่ะตำตำตำให้ละเอียดเลยนะคะเราจะใช้ส่วนนี้เนี่ยในการหมักไก่ไก่ที่ย่างเสร็จแล้วจะมีความหอมเครื่องเทศมากๆเลยค่ะจากนั้นก็เพิ่มน้ำมันรำข้าวลงไป1ช้อนชาเพื่อให้ไก่มีความฉ่ำมีความนุ่มนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้ซ่อมจิ้มจิ้มเพื่อให้เข้าเนื้อนะคะหมักไว้เป็นเวลา1ชั่วโมงหรือว่าจะทิ้งไว้1คืนก็ได้เพื่อที่ให้มีรสชาติเข้มข้นเข้าเนื้อมากยิ่งขึ้นค่ะเมื่อครบกำหนดแล้วก็เตรียมย่างได้เลยค่ะเราจะใช้น้ำมันทากระทะแค่ไม่ให้ไก่ติดกระทะเท่านั้นเองค่ะจากนั้นก็เมื่อกระทะร้อนแล้ววางไก่ลงไปค่ะเราจะย่างด้านละ5นาทีจากนั้นก็พลิกถ้ายังไม่สุกก็ให้ย่างต่ออีกแป๊บเดียวนะคะเมื่อย่างเสร็จก็พักไก่ทิ้งไว้แล้วค่อยหั่นค่ะน้ำสลัดที่นุชแนะนำในวันนี้จะเป็นน้ำสลัดที่ทำได้ง่ายมากค่ะให้ใช้น้ำมันมะกอกนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะนุชใช้เป็นเอ็กซ์ตร้าไลท์ค่ะแล้วก็แอปเปิ้ลไซเดอร์1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะน้ำผึ้งครึ่งช้อนโต๊ะค่ะงาขี้ม่อนค่ะเกลือค่ะพริกไทยค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะกระเทียมจะใช้วิธีขูดละเอียดแบบนี้นะคะมันจะทำให้มีเนื้อกระเทียมในตัวน้ำสลัดด้วยมันจะอร่อยมากๆเลยนะคะกลิ่นกระเทียมจะหอมมากแล้วก็เขย่า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 ให้เข้ากันค่ะเป็นน้ำสลัดที่ทำง่ายมากนะคะเพื่อนๆต้องลองทำดูนะเพราะมันอร่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีประโยชน์จากงาขี้ม่อนด้วยค่ะเตรียมชามสลัดกันค่ะผักล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็เอามาฉีกง่ายๆแบบนี้เลยใส่มะเขือเทศลงไปวันนี้หนูใช้เป็นมะเขือเทศเนื้อพันโทมัสนะคะอร่อยมากค่ะแล้วก็แครอทค่ะหอมแขกค่ะกีวีค่ะผลไม้ต้องมีเลยนะคะในสลัดเพราะมันช่วยเพิ่มรสชาติเปรี้ยวหวานให้กับสลัดได้ค่ะและนี่เป็นหัวเรดิชนะคะจะกลิ่นคล้ายๆกับหัวไชเท้าค่ะลูกเดือยค่ะที่หนูต้มไว้ทานไว้เป็นประจำนะคะแล้วก็หั่นไก่ได้เลยค่ะสำหรับไก่เราจะหั่นเป็นแท่งยาวๆแบบนี้เพื่อความน่าทานนะคะ
ไก่ที่นุชใช้ในชามสลัดนี้คือ100กรัมนะคะ100กรัมของอกไก่สุกนะคะจากนั้นก็มีของกรุบกรอบนิดหน่อยค่ะอร่อยมากเลยนะคะแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เป็นลักษณะของน้ำสลัดนะคะงาขี้ม่อนมีโอเมก้าสูงมากค่ะอยากให้เพื่อนๆทานกันเยอะๆนะคะเมนูถัดไปค่ะแซนด์วิชทูน่าแซ่บไฮโปรตีนค่ะเมนูนี้นะคะจะทำเหมือนน้ำพริกปลาทูเลยค่ะคือเอากระเทียมพริกขี้หนูแล้วก็หอมแดงนะคะย่างบนกระทะค่ะจากนั้นก็พักไว้นะคะทูน่าที่นุชใช้จะเป็นทูน่าในน้ำแร่ค่ะเราจะเอาน้ำออกก่อนนะคะแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยจะใส่ในโถปั่นค่ะเป็นโถปั่นแบบฟู้ดโปรเซสเซอร์นะคะเมนูนี้นุชจะไม่ตำนะคะจะไม่ตำเหมือนน้ำพริกปลาทูเนาะเราจะทำง่ายๆเลยก็คือใส่เครื่องปั่นแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปค่ะน้ำมะนาวค่ะคุ้นไหมคะใช่ค่ะมันคือน้ำพริกปลาทูนั่นเองนะคะแล้วก็ปั่นนะคะให้ละเอียดค่ะอาจจะเติมน้ำที่เป็นน้ำทูน่าใส่ลงไปด้วยนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตามใจชอบเลยค่ะรู้สึกว่ามันจะขาดน้ำมะนาวไปนิดนึงนะคะขอให้มันเปรี้ยวอีกนิดนึงค่ะแล้วก็ปั่นต่อนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เตรียมผักที่เราจะใส่ในแซนด์วิชนะคะหนูจะใส่หัวเรดิชไปด้วยนะคะแล้วก็มะเขือเทศค่ะสำหรับมะเขือเทศถ้าเราไม่อยากให้แซนด์วิชแฉะนะคะก็คือว่าจะต้องเอาทิชชู่อเนกประสงค์นะคะซับน้ำออกแบบนี้แครอทค่ะจะสไลด์ให้เป็นเส้นๆนี่เป็นขนมปังโฮลวีทแท้ค่ะมีโปรตีนสูงมากนะคะแล้วก็ใส่ทูน่าน้ำพริกปลาทูน่าที่เราทำเมื่อกี้นะคะลงไปครึ่งนึงค่ะเกลี่ยให้ทั่วนะคะแล้วก็เอามะเขือเทศโทมัสเนี่ยวางลงไปเรดิชนะคะหนูจะตัดในแนวนี้นะคะตั้งฉากกับตัวเองนะให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า2ชิ้นเท่าๆกันค่ะแล้วก็วางเพื่อให้มันสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ผักลงไปค่ะผักก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ห่อเนาะคือเราจะหั่นแล้วก็ทานเลยก็ใส่ผักนิดหน่อยแล้วที่เหลือก็แกล้มเอาอันนี้คือทานในบ้านนะคะแล้วก็หั่นครึ่งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามมากเมนูถัดไปค่ะแรปอกไก่ไฮโปรตีนค่ะเมนูนี้เราจะใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์ด้วยนะคะให้เอาน้ำร้อนนะคะมาแช่เม็ดมะม่วงไว้1ชั่วโมงเพื่อให้เม็ดมะม่วงเนี่ยมีความนิ่มมากขึ้นนะคะและนี่เป็นถั่วแดงที่นุชต้มแบบเละเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะเอาไว้สำหรับปั่นค่ะเราจะทำถั่วบดนะคะก็คือเทถั่วลงไปที่เครื่องปั่นของเรานะคะแล้วก็ใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ที่แช่น้ำไว้แล้วนะคะมันก็จะนิ่มมากขึ้นแล้วก็แอปเปิ้ลไซเดอร์ค่ะเพิ่มความหวานนิดหน่อยจากน้ำผึ้งค่ะแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปด้วยนะคะเกลือค่ะพริกไทยค่ะแล้วก็ออริกาโน่ค่ะจากนั้นเราก็จะเอาไปปั่นนะคะปั่นให้ละเอียดไปเลยให้เป็นเนื้อเนียนๆเลยค่ะเมนูนี้นะคะนุชจะไม่ใส่ตัวสเปรดแต่ว่าจะใช้เป็นถั่วบดนะคะถั่วบดก็ช่วยเพิ่มความแบบจูซี่นะคะคือความชุ่มฉ่ำเวลาที่เรากัดเข้าไปเนาะแล้วก็ยังมีโปรตีนสูงอีกด้วยนะคะ1ขวดของถั่วบดเนี่ยมีโปรตีนอยู่10กรัมนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะกีวีเราจะหั่นเป็นแท่งยาวๆแบบนี้นะคะนุชจะใส่ลงไปในแรปด้วยเพื่อเพิ่มรสชาติแล้วก็หอมแขกค่ะสำหรับแป้งแรปนะคะมันสุกมาแล้วเราจะเอาไปอุ่นด้วยไมโครเวฟก็คือใช้ไฟไฮอุ่นเป็นเวลา45วินาทีแบบใส่ได้หลายๆแผ่นเลยค่ะเริ่มห่อกันแล้วนะคะใส่ถั่วบดลงไปก่อนเลยเพราะว่าถ้าใส่ทีหลังเนี่ยถั่วบดมันจะเยิ้มปนกับตัวอื่นหมดเลยนะคะดังนั้นเราใส่ก่อนเลยค่ะวางผักสลัดให้มันบังถั่วไว้นะคะแล้วก็ใส่ไก่ค่ะนุชจะใส่ไก่ประมาณ50กรัมนะคะแล้วก็ไข่ต้มค่ะจะเห็นว่าเมนูนี้มีโปรตีนสูงมากจากไข่ต้มอกไก่ถั่วบดแล้วก็แป้งแรปที่เป็นแป้งโฮลวีทด้วยค่ะแล้วก็ใส่กีวีลงไปนะคะใส่ในแนวนี้นะคะเรียงไปค่ะเรียงในแนวที่เราจะห่อนะคะแล้วก็มะเขือเทศโทมัสค่ะแครอทหอมถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าใส่ก็ช่วยทำให้รสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ห่อค่ะ
จะสังเกตเห็นว่านุชไม่ใช้กระดาษห่อนะคะจากที่สอนมาเนี่ยใช้กระดาษห่อแต่นี่เราจะทำแบบทานเลยนะคะก็ห่อธรรมดาเนาะแล้วก็ใช้ไม้จิ้มนะคะอันนี้เป็นไม้ค็อกเทลถ้าไม่มีก็ใช้ไม้จิ้มฟันก็ได้นะคะให้แป้งมันอยู่ตัวนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามน่าทานมากถ้าใครอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ข้างล่างอยากให้นุชทำเมนูไหนทำเมนูสลัดแซนด์วิชอะไรบอกกันได้ค่ะชอบคลิปแบบนี้ไหมคะถ้าชอบเนี่ยต้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุชด้วยนะคะนุชจะได้มีกำลังใจแล้วก็ทีมงานก็จะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ